คิวรถตู้ที่วิ่งระหว่างท่าขี้เหล็กกับเชียงตุงตอนนี้ผมอยู่ที่เชียงตุงนะครับก็นี่เป็นนามบัตรนะครับก็เป็นข้อมูลบอกให้นะครับว่าทั้งมีวีซ่ากับพาสปอร์ตนะครับวีซ่ากับพาสปอร์ตเนี่ยครับนี่คือออฟฟิศที่อยู่ที่เชียงตุงก็มีออฟฟิศที่ท่าขี้เหล็กออฟฟิศที่ท่าขี้เหล็กอยู่ตรงไหนครับสะพานสองอ่ะสะพานสองสะพานสองทางนั้นเขาเรียกธนาคารกัมโบซ่าอ๋อธนาคารกัมโบซ่าสองกัมโบซ่าสองนะครับก็อยู่ในเมืองนั่นแหละอยู่ในเมืองทีนี้ถ้าเกิดเรามีวีซ่าพม่ากับพาสปอร์ตก็นั่งรถตู้นี้มาเสียคนละเท่าไหร่นะครับ15,000จาร์ดก็ตกประมาณ450บาทแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้บอดดิ้งพาสผ่านเข้ามาใช้คนเท่าไหร่ครับอย่างนั้น7,300คือถ้าเกิดเป็นใช่ถ้าเป็นบอดดิ้งพาสท่านต้องจ้างไกด์วันละพันถ้าเกิดมีวีซ่าพาสปอร์ตไม่ต้องใช้ไกด์ก็มารถตู้ได้เลยคนรถตู้จะเดินเรื่องให้หมดเลยเฮ้ยผมถามนิดนึงถ้าเกิดจากท่าขี้เหล็กเนี่ยไปที่เมืองยองเนี่ยมีรถตู้ไหมมีค่ะรถตู้แล้วค่ารถตู้จากท่าขี้เหล็กไปเมืองยองแบบที่ใช้วีซ่าพาสปอร์ตได้ไหมได้คนรถตู้ก็จัดการให้หมดเหมือนกันแล้วค่ารถเท่าไหร่ครับอย่างนั้นประมาณทราบค่ะแต่ก็มีรถตู้อยู่สรุปว่านักท่องเที่ยวไทยจากประเทศไทยเนี่ยผ่านด่านท่าขี้เหล็กใช้วีซ่าพม่าบวกพาสปอร์ตไปเมืองยองได้เลยแล้วก็ให้คนรถตู้เดินเรื่องให้หมดเลยนะครับไปผ่านด่านต่างๆเขาก็จัดการให้หมดแต่ค่ารถก็จะแพงมากกว่าเดิมหน่อยนึงเท่าตัวประมาณ1เท่าเลยก็นี่ครับข้อมูลสุดยอดเลยครับสำหรับการท่องเที่ยวที่เชียงตุงเมืองยองเมืองยุก็แล้วแต่นะครับใกล้ธนาคารกัมโบซ่าแล้วกัมโบซ่า2มันมี2อ๋อกัมโบซ่า2ขอโทษครับเบอร์โทรนี่เป็นเบอร์โทรที่ออฟฟิศที่ไทยใช่ไหมครับใครสงสัยนะครับเรื่องการเดินทางจะเดินทางไปเมืองยองเมืองยูเชียงตุงเมืองลาเมืองยองเมืองยูมันไม่ใช่ทางอันนี้คือออฟฟิศพี่นี่เฉพาะที่เชียงตุงอย่างเดียวโอเคใครจะมาเชียงตุงก็โทรเบอร์นี้เขาจัดการให้หมดทุกอย่างเราไม่ต้องจ้างไกด์เลยมีวีซ่าพาสปอร์ตนะครับแล้วเที่ยวรถอย่างที่นี่ไปท่าขี้เหล็กมีแต่กี่โมงถึงกี่โมงครับ11 โมง2 โมงบ่าย2ถึงบ่าย2แล้วจากที่นู่นมาที่นี่เที่ยวแรกกี่โมงครับจากท่าขี้เหล็กมาที่เมืองเชียงตุงรถตู้ออกจากท่าขี้เหล็กกี่โมงออกเหมือน11โมงบ่าย2เหมือนกันนะครับรถวิ่งสวนทางกันก็โอเคครับเที่ยวสะใจกับมิสเตอร์เซียครับข้อมูลการเที่ยวเชียงตุงด้วยตัวเองโดยไม่ต้องใช้ไกด์ครับขอบคุณครับ